Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ทางทีมงานได้รวบรวมเรื่องราวดีๆแบบอันคัดจากการเดินทางเก็บเรื่องราวในทุกมุมทั่วประเทศไทยความประทับใจแรงผลักดันทัศนคติที่ดีต่อยอดเป็นนวัตกรรมอาสาของคนตัวเล็กๆช่วยเหลือและแบ่งปันเพื่อนมนุษย์รวมถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกันแบบเต็มๆในตอนเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเรื่องแรกเราเริ่มกันที่ทริปลำปางกับความทรงจำอันล้ำค่าที่ปรากฏในหลายหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านเราครับร้อยตีฉลองโตสำริดก็เป็นมัคคุเทศก์ของบ้านป่องนักครับผมในภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรีฮะเป็นภาษาคำเมืองเรานะฮะป่องก็คือหน้าต่างนักก็คือจำนวนมากนะฮะก็เป็นบ้านที่มีหน้าต่างจำนวนมากเป็นภาษาพื้นเมืองเราครับผมเรือนไม้บ้านป่องนักนั้นก็จะเป็นไม้สักทองสำหรับบ้านป่องนักนั้นเราสร้างเมื่อปี2468ในปี2469องค์รัชกาลที่7กับพระนางเจ้าลำไพพรรณีก็เสด็จมาประทับที่นี่นะครับที่ชื่อว่าบ้านป่องนักก็เป็นบ้านที่มีหน้าต่างจำนวนมากมีหน้าต่างอยู่250บานมีช่องหน้าต่างอยู่469ช่องซึ่งช่องหน้าต่าง469ช่องนั้นก็จะสอดคล้องกับปีที่องค์รัชกาลที่7เสด็จมาคือปี2469อันนี้ก็จะเป็นบานกระทุ้งครับเป็นบานกระทุ้งที่เราเปิดออกมาก็เป็นบานกระทุ้งนะครับทั้งหมดก็จะมีหน้าต่างทั้งหมดนี่จะมี250บานแต่ละบานก็จะเป็นบานกระทุ้ง2ด้านนะฮะแล้วเปิดออกไปก็จะเป็นบานแบะนะฮะเป็นบานแบะออกไปนะฮะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างในอดีตที่ว่ามีช่องเป็นช่องระบายความร้อนนะฮะหลังจากที่อากาศเข้ามาแล้วก็จะระเหยขึ้นออกขึ้นด้านบนก็จะเป็นเรียกว่าลายขนมผิงนะครับลายขนมผิงก็จะเป็นสีเหลืองๆที่เป็นช่องนะครับค่ายสุรศักดิ์มนตรีของเรานั้นนะฮะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2445ในสมัยองค์รัชกาลที่5ก็จะเป็นเหรียญสงครามนะครับเป็นเหรียญสงครามเหรียญสงครามนั้นจะมีความสำคัญก็คือในอดีตเวลาเราออกปฏิบัติการรบก็จะไปคนละหนึ่งเหรียญนะครับถ้าเสียชีวิตก็จะหักครึ่งหนึ่งนะครับหักครึ่งหนึ่งเอาใส่ปากไว้อีกครึ่งหนึ่งก็เอากลับมายังหน่วยทหารเพื่อปูนบำเหน็จความดีความชอบเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะของอเมริกาเขาจะใช้สองเหรียญเขาเรียกว่าด็อกแท็กนะฮะมีสองเหรียญแต่ของไทยเรานั้นก็มีเหรียญเดียวนะฮะก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์นะครับอันไหนท่านไหนที่เสียชีวิตก็จะหักครึ่งหนึ่งนะฮะซึ่งในอดีตนั้นทหารเราถ้าปฏิบัติการรบก็ไม่สามารถที่ถ้าเสียชีวิตไม่สามารถที่จะนำศพกลับไปยังหน่วยทหารได้เราก็จะเอานี่ติดตัวทหารไว้นะฮะหลังจากที่สงครามสงบเราก็ถึงจะไปนำศพนำร่างของท่านมากลับไปยังหน่วยทหารสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องบรรทมขององค์รัชกาลที่7กับรัชกาลที่9ซึ่งครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาจังหวัดลำปางก็มาเสด็จมาบรรทมห้องนี้อยากจะเล่าถึงความตระหนักของพระองค์ท่านตอนที่องค์รัชกาลที่9เสด็จมาที่นี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมีไฟนะฮะมีไฟอยู่แล้วไฟฟ้าขาดนะฮะไฟฟ้าขาดพระองค์ท่านก็ปีนเก้าอี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเส้นลวดในอดีตนะฮะเป็นเส้นลวด2เส้นขาดพระองค์ท่านก็มาเปลี่ยนตรงนี้ไฟดับพระองค์ท่านก็ทำการแก้ไขด้วยพระองค์เองสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นข้างในนี้จะเป็นสมุดลงพระประมาภิไธยขององค์รัชกาลที่9กับราชินีสิริกิติ์แล้วก็สมเด็จย่าก็เคยเสด็จมาที่นี่เมื่อปี2505กับ2507นะครับก็มาลงพระนามไว้นะครับสำหรับด้านบนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นแผนที่สายซึ่งมีความสำคัญกับจังหวัดลำปางก็จะเป็นเส้นทางเดินขององค์รัชกาลที่7เสด็จมาในมณฑลพายัพนะฮะเราก็ทำแผนที่สายไว้นะครับแผนที่สายก็จะมีลักษณะนะฮะ
เป็นเส้นทางเดินของพระองค์ท่านนะครับหรือเรียกว่าไทม์ไลน์ของในอดีตในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าพระองค์ท่านเสด็จไปตรงไหนบ้างพยัพก็เสด็จจากลำปางเข้าไปที่จังหวัดพะเยาจากพะเยาก็ไปที่จังหวัดเชียงรายนะฮะพระองค์ท่านองค์รัชกาลที่7 2ครั้งนะฮะเสด็จมาที่นี่เสร็จแล้วก็ไปพะเยาไปเชียงรายเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็กลับมาบรรทมที่นี่อีกนะฮะเราก็จะเป็นเส้นทางนะอันนี้ผมถ่ายเอกสารไว้นะฮะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดูนะฮะเป็นเส้นทางแต่ของจริงเราก็เก็บไว้ด้านบนนะฮะตั้งแต่ปี2469เกือบ100ปีแล้วฮะพระองค์ท่านเสด็จจากกรุงเทพมาทางรถไฟนะฮะมาลงที่ลำปางเราหลังจากนั้นก็คงใช้รถยนต์จากลำปางไปที่งาวผ่านที่งาวผ่านที่จังหวัดพะเยาโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะเสวยขององค์รัชกาลที่7กับรัชกาลที่9ซึ่งหัวโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะฮะที่องค์รัชกาลที่7กับรัชกาลที่9มานั่งก็จะมีอาร์มแชร์นะฮะมีที่เท้าแขนนะฮะซึ่งตัวอื่นไม่มีนะฮะมีตัวเดียวเท่านั้นนะที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับนั่งที่นี่นะฮะแล้วก็มาเสวยอาหารที่นี่อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นบันไดของข้าราชบริพารบ้านปองนักของเราจะมีอยู่2บันไดหน้าสำหรับพระมหากษัตริย์และรัฐทายาทขึ้นด้านนี้ก็จะเป็นทางลงทางขึ้นของข้าราชบริพารนะครับสุดท้ายนี้นะก็ขอเชิญชวนนะฮะพี่น้องประชาชนทั่วไปอยากจะมาเข้าชมในเขตทหารซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารบ้านปองนักก็ยินดีต้อนรับนะฮะทหารเขตทหารเรายินดีต้อนรับไม่ห้ามเข้ามาได้ตลอดเวลานะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อยากจะเชิญชวนพ่อค้าประชาชนนักศิษย์นักศึกษามาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะตามรอยละครนะครับก็ยินดีที่เข้ามาในค่ายมารื่นรมชมถิ่นทหารกล้าภายน้ำค้างยอดหญ้าป่าไม้เขียวมาพบปะสังสรรค์กระชับเกี่ยวจะมาเที่ยวหรือมาพักสักราตรีมาเป็นเกียรติให้ต้อนรับสมศักดิ์ศรีมาอิ่มเอมอุ่นไอแห่งไมตรีค่ายสุรศักดิ์มนตรียินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับปัจจุบันบ้านป่องนักเปิดให้เข้าชมเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้และซึมซับประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไทยแคปซูลการเวลาอันมีค่าเหล่านี้มีเรื่องราวของหวานที่ส่งต่อถึงวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ก้าวเดินในชีวิตข้างหน้ายังถูกต้องและมั่นคงนั่นเองครับอีกสักครู่เราจะกลับมาดูเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆของกลุ่มมดงานจิตอาสาแห่งปีที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับดู Good Togetherเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือกลุ่มมดงานจิตอาสาตัวเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังทำงานอย่างเข้มแข็งแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 จะดูบางตาลงก็ตามก็ได้พี่ๆอาสาคอยส่งยาและอาหารให้ผู้ป่วยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเคยออกไป3ครั้งลงทุกครั้งGPS จะพาเราหลงหรือเราจะไปทุกจริงๆนี่ปากกกนะเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทำเป็นกรุ๊ปไลน์นะคะเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีคนอยู่เป็นสัก 200-300 คนเลยพอเราแจ้งไปปุ๊บนะคะก็จะมีไรเดอร์ที่เขาสะดวกที่จะไปวิ่งงานนี้ให้อ่ะเขาจะกดเขาจะตอบรับกลับมาบอกว่ารับค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะวิ่งมารับที่ศูนย์เลยบางทีเราเห็นเป็นกล่องเหลืองกล่องแดงตามสีผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันสำคัญ
จริงๆคือมันคือชีวิตคนคนหนึ่งเราพยายามช่วยนะที่นี่พยายามช่วยให้แบบทุกคนต้องอยู่รอดไปด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนมากไรเดอร์เป็นผู้หญิงก็เยอะบางคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกันฝนตกใช่ไหมคะช่วงนี้หูบางคนนี่แบบอย่างฝนนี่ยังแบบเรียกว่าน้อยนิดมากได้เที่ยวไรเดอร์บางคนที่แบบส่งหลายๆเคสแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์ฝนตกใส่เสื้อกันฝนต้องหลบฝนใต้สะพานลอยบางที่ที่ต้องขึ้นแบบชั้น3ชั้น4ชั้น5เพราะเขาออกจากห้องไม่ได้อะไรเงี้ยมีหลายภาษาแล้วค่ะทีแรกเราก็เขียนเราดูไฮโซหน่อยเนาะเราก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะพนักงานเองเจ้าหน้าที่เองก็อ่านก็ไม่ค่อยจะออกแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยภาษาพม่าภาษากัมพูชาอะไรนี้ด้วยอะค่ะตอนนี้ไปส่งที่บางกวยครับส่วนมากก็โทรแล้วก็เราก็จะถามเขาว่าเขาอยู่จุดไหนเราถ้าสมมุติว่าเรารถยนต์ไปเราเข้าไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับบางวันผมก็ต้องเอารถยนต์ไปเงี้ยฝนตกใช่ไหมครับจะบอกเขาว่าถ้ามีญาติหรือมีใครจะมารับยาแทนอะไรเงี้ยก็ให้เว้นระยะห่างให้เราจะได้วางของไว้แล้วก็เราขอแค่ถ่ายรูปเราไม่มีการลงชื่อลงอะไรทั้งนั้นครับเขาจะดีใจนะครับที่เราไปถึงเขาดีใจแล้วเขาก็ขอบคุณเราทีเราเห็นแล้วก็รู้สึกดีครับเราก็เหมือนยิ่งกว่าทำบุญนะพี่มันได้เยอะกว่าด้วยซ้ำคือผมเปลี่ยนจากการที่จะไปเที่ยวอ่ะมาทำอย่างนี้มาครับมันก็รู้สึกดีมันก็มีความสุขดีเหมือนกันครับเรามองตัวเองว่าเป็นศูนย์เล็กๆนะคะแต่ความต้องการมันเยอะเดือนหนึ่งจะประมาณ100รายอ่ะแล้วมาช่วงโควิดที่นี่จะเป็นศูนย์นะคะศูนย์ที่ว่าคุณหมอสั่งยาอะไรเสร็จจะมารวมที่นี่ให้ญาติมารับยาที่เราแล้วบางส่วนพี่แดงเป็นโลจิสติกเอาไปส่งตามรพสตทุกวันเลยค่ะพอตอนเย็นหมดคนไข้แล้วก็ต้องมาแพ็คของเช้ามาเริ่มอีกละวันหนึ่งรับ2รอบบางวันนี่10คน6คน3คนมีทั้งหมด7ที่เราก็เอาไปดรอปๆๆๆเขาก็ไปแจกต่อทุกที่ค่ะทั้งโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยทุกที่เลยหมอเนี่ยจะส่งคนไข้มาว่าตรงนี้มีนะให้มายืมอะไรเงี้ยบางทีทางพยาบาลทางนู้นจะโทรมาก่อนว่าคนไข้นอนโรงพยาบาลคนไข้ไม่มีเงินจำเป็นจะต้องกลับบ้านต้องใช้อันนี้อะไรเงี้ยมีไหมไกลสุดนี่ทางใต้ไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรไม่ว่าที่โรงพยาบาลชลประทานหรือที่อื่นๆน่ะอยากให้มีแบบนี้เพราะมันช่วยคนไข้ได้เยอะมากเลยค่ะช่วยได้เยอะมากคนเขาไม่มีอย่างน้อยเตียงหรืออะไรอุปกรณ์ต่างๆนี่ถึงอาจเขามีเงินแต่การที่ดูแลปี2ปี3ปีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายมันก็จะหมดไปเรื่อยๆๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีตรงนี้มันก็ช่วยได้ทั้งคนมีหรือคนไม่มีอะไรเงี้ยถ้าอันไหนว่าคิดว่าดีนะถูกต้องนะเราทำเลยค่ะเราจะไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการทำบุญอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องรอเดี๋ยวแก่ก่อนแล้วค่อยๆวัดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะคือทำเลยค่ะเราไม่รู้เดี๋ยวนี้อายุน้อยอายุมากเนี่ยมันไปโดยที่ว่ามันไม่บอกหรอกค่ะอายุมากอายุน้อยอ่ะมิฉะนั้นทำดีได้ทำเลยค่ะป้าแดงใช้หลักของการเป็นจิตอาสา3อันมีใจทำงานต้องมีใจค่ะถ้าไม่มีใจมันรู้อ่ะบางคนทำแป๊บๆเขาก็เบื่อแล้วไม่อยากทำแต่คนที่มาทำกับเราอ่ะเราจะรู้เลยแต่มันไม่เหมือนกันนะคะคนนี้อาจจะเก่งด้านนี้นี่จะให้คนเรามาทำเหมือนกันหมดมันทำไม่ได้เราก็ต้องจัดการเขาบริหารจัดการคนที่ชอบแบบนี้ตอนนี้หนึ่งมีใจมีทีมทำงานคนเดียวเหนื่อยคนเดียวพอล่วงป่วยวันนี้ลาป่วยลาสัก3วันศูนย์ก็ปิดแต่นี่ถึงป้าแดงไม่อยู่ศูนย์ไม่ได้ปิดนะคะจิตอาสารันได้มีใจมีทีมสุดท้ายสำคัญค่ะมีทุนแต่ทุนของป้าแดงเนี่ยทุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์กับทุนการเงินนะคะถามว่าการเงินต้องการไหมเมื่อก่อนนี้ทุกคนมานี่มาด้วยใจซื้อข้าวกินเองนะคะแต่ตอนหลังอะป้ามองว่าเราพอมีกระตังตรงจุดนี้ป้าแดงซื้อข้าวกล่องให้กินกลางวันเนี่ยทุกวันคุณรปภ.รถก๊อฟ
คนงานศูนย์เปเพราะเวลาของอะไรมาเข้ามาช่วยเราหมดเลยมึงนึกถึงป้าแดงผู้หญิงตัวคนเดียวแก่ๆอายุ60อ่ะแต่บึกบืนนะบึกบืนนะป้าแดงจะไปยกของทำอะไรโอ้มันเวอร์เนาะถ้าเราจะบอกว่าเราทำคนเดียวอ่ะแต่คนอื่นช่วยเราหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นป้าก็จะตอบแทนเขาด้วยน้ำใจไม่ใช่ค่าจ้างอาหารวันละมื้อ40 บาท 50 บาทแค่นั้นแหละค่ะบางวันก็จะมีคนเอาขนมข้าวต้มอะไรมาให้เราป้าแดงจะบอกทุกคนเลยแบ่งเท่าๆกันเขาจะรู้สไตล์ป้าแดงคือต้องแบ่งเท่าๆกันมีอะไรก็แบ่งกันกินนะคะยิ่งให้ยิ่งได้จึงทำให้เกิดการแบ่งปันมีทั้งผู้รับและผู้ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อสังคมอยู่อย่างผาสุกอย่างยั่งยืนครับTogether เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆของกลุ่มที่เรียกตนเองว่า ICT Talent ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้มูลนิธิสารอนาคตการศึกษาร่วมกับกลุ่ม True ที่เข้าไปเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการศึกษากระจายอยู่ตามโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งผู้เรียนและผู้สอนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับโรงเรียนแม่วะวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อก่อนก็ถ้าด้านเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราโรงเรียนเราเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยในระดับอำเภอระดับจังหวัดเหมือนเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศไปแล้วครับในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากเมื่อก่อนคือแบบว่าไม่เคยได้ออกไปแข่งสถานที่ต่างๆค่ะแต่พอหนูเข้าโรงเรียนนี้คือแบบได้เปิดโลกกว้างค่ะได้รู้ได้เห็นต่างๆจากแต่ก่อนผมไม่ค่อยสนใจในเรื่องคอมนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยแต่ครูปามานี่ก็ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้รู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้รู้เรื่องกับอินเทอร์เน็ตเรื่องเทคโนโลยีและครูปาก็ได้มาสอนเพิ่มอีกครับเราไปได้ถึงระดับชาติครับของภาคเหนือตอนนั้นได้เหรียญทองแดงครับคนในชุมชนนะครับเริ่มรู้จักการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเรามีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยลงสู่ชุมชนโดยให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเป็นวิทยากรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุการใช้สมาร์ทโฟนการดูแลรักษาการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการติดต่อไลน์หรือว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันดูค่าฝุ่น PM ตอนนั้นนะครับใช่หรือว่าเป็นวัดหัวใจตอนออกกำลังกายเก็บระยะทางกิโลเมตรที่เขาออกกำลังกายอะไรพวกนี้ครับเราก็ดึงมาใช้ให้เขารู้จักใช้เทคโนโลยีครับก็ปลื้มใจครับว่าเราสามารถทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้พอเขามีความรู้เขาสามารถเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้จากสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะการเรียนในห้องเรียนก็ไม่ต่อเนื่องฉะนั้นการที่ปกครองคาดหวังว่าจะมาฝึกระเบียบที่โรงเรียนบางทีก็ต้องชะงักไปแล้วก็เลยต้องมีการนำสื่อเนี่ยแหละเพื่อมาสอนเขาผ่านทางไกลที่เราแบบสื่อถึงกันว่าระเบียบเล็กๆน้อยอย่าลืมนะลูกทำที่โรงเรียนไม่ได้เราทำที่บ้านได้จากการปล่อยเทปออกไปนะคะผลตอบรับก็ดีนะคะเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ชมค่ะว่าจากที่เด็กมัวแต่เล่นเกมเวลาเขาคิดถึงเราเขาคิดถึงครูฝนเขาก็จะเปิดนิทานเรื่องนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าความสนุกที่เขาดูเขาจะได้สาระแล้วเขาก็สามารถโต้ตอบเพื่อฝึกพัฒนาการทางภาษากับผู้ปกครองได้ด้วยค่ะเราไม่ได้เริ่มจากความพร้อมนะครับแต่เราเริ่มจากสิ่งที่เรามีอุปกรณ์ที่มูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนเน็กต์ ED มอบให้เรามาเนี่ยเราก็มาดัดแปลงเราก็ใช้ช่องทางอย่างเช่น V-Room ผมรู้สึกดีใจนะที่แบบถึงเราอยู่เบื้องหลังตรงนี้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเราตั้งเป้าหมายว่า1อยากให้ครูได้ลองเข้ามาทำก่อนแม้ว่าจะเป็นการบังคับจากท่านผู้บริหารก็ตามอัน
นี้คือ1นะครับ2เป้าหมายที่ตั้งไว้คืออยากให้ครูมีรู้สึกว่าอยากจะทำเองถ้าครูรู้สึกว่าไม่บังคับครับธรรมชาติของเทคนิคการสอนครูเขาอ่ะมันจะดีที่สุดเหล่านี้ครับแล้วผลที่ได้มาคือมันตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในขั้นที่2ก็คือเทคนิคที่ครูมาแต่ละท่านเนี่ยมีลูกเล่นมากมายของแต่ละคนอย่างครูนาฏศิลป์ท่านก็แต่งตัวมาเต็มเลยอย่างเงี้ยครับก็แบบอุ๊ยผมไม่ได้นัดเลยนะว่าครูแต่งตัวชุดลำมาเต็มแต่ครูแต่งมาแบบเหมือนครูเขาใส่ใจครับเขามีความใส่ใจของเขาเองเนี่ยครับเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าอาการชักนำตรงนี้ของเรามันมีผลนะมีผลผลักดันให้ครูเขาเปลี่ยนความคิดเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งนี้ครับตามทันในยุคศตวรรษที่21นะครับลงซ้ายขึ้นนะคะชนะรำสายนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายผมมีคำหนึ่งที่ท่านพ.อ.เคยโทรหาผมก่อนที่จะผมมาเป็นเจ้า ICT อยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่ก็มาช่วยกันพัฒนาให้การศึกษามันดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีก็ค่อยปรับค่อยแก้ค่อยพยุงค่อยทำกันไปจะให้ดีทีเดียวมันดีไม่ได้ค่อยปรับค่อยแก้สักวันหนึ่งมันจะดีถ้าไม่ลืมอย่างหนึ่งว่าทำแล้วไม่หยุดแต่ถ้าทำแล้วหยุดก็คือไปไม่ได้รู้สึกดีตรงที่ว่าสื่อต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยถูกการถ่ายทอดมาหรือว่าอบรมมาเนี่ยก็ได้มาประยุกต์มาปรับและก็มาเสริมให้กับคุณครูได้ใช้และก็นักเรียนได้เล่นถามว่าแรกๆเนี่ยไฟฝันของเราก็คงเป็นตามสายครับคือเป็นโปรแกรมเมอร์ครับแต่เรารู้สึกว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับณตอนนี้นะครับคือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราได้โจทย์มาเรานั่งทำอยู่คนเดียวมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นแต่พอเรามาเป็น ICT Talent เนี่ยเรามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีให้กับคนอื่นเด็กคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราแบบสู้มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับเราเป็นจุดเล็กๆแต่เรากำลังผลักดันอยู่ผลักดันการศึกษาอยู่นะครับเราอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่อะไรมากมายแต่จุดเล็กๆนี่เราเนี้ยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นคือ1ในความภูมิใจของผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ ICT Talent ผมทำงานอยู่กับโรงเรียนทำงานด้านการศึกษาผมช่วยตรงนู้นตรงนี้อันนี้คืออีก1ความภูมิใจของผมเหมือนกันนะครับหลายคนก็ข้อขวายคว้าก็อยากจะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เข้ามานะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเอคนที่ให้เกี่ยวกับความรู้การศึกษาถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มาโดยสายตรงนะสายของวิชาชีพครูก็จริงแต่ว่าความใฝ่ฝันก็คือว่าความตั้งใจคืออยากพัฒนาก็มาที่แรกก็ที่คุยกับพ่อก็คืออยากมาช่วยพัฒนานี่แหละครับเกี่ยวกับการศึกษาถึงจะไม่ได้สอนแบบเต็มที่หรือว่าไปในสายนี้นะครับแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือแบบส่วนเล็กๆที่พอจะขับเคลื่อนให้มันไปต่อได้คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับว่าสังคมของเราจะผาสุกและร่มเย็นก็อยู่ที่คนทุกคนในสังคมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันร่วมทำสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนและนี่คือเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ Do Good Together ครับเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ